สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสุเดแหระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา8นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอรัชมงคลสวนหลวงรอเก้าเขตประเวศกรุงเทพมหานครสเปยการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพปีพุทธศักราช2566หัวข้อไบโอไดเวอ i t ซิตี้คีท t เบเตอร์ไลฟ์ความหลากหลายทางชีวภาพกุญแจสู่ชีวิตที่ดีขึ้นจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13ธันวาคม2566 เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติในการสแสดงพลังความร่วมมือของบุคคลและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่ดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและยกระดับความสามารถของนักวิจัยไทยในการวิจัยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนซึ่งประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงติดอันดับต้นๆของโลก และจากความสนพระราชฤทัไยและทรงห่วงใยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศของสุนแพคดิษฐาธีิราชเจ้ากรมสสน่ห์พระเทศพาร,ราชสุดาสยามรรมราชจุกุมารีทําให้คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆที่มีการทำงานสอดคล้องกับด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศได้วรวมตัวกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสําคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลกระทบต่อทุกชีวิตให้อยู่อย่างยั่งยืนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมทรงนำประสบการณ์ในด้านการศึกษาและการพัฒนาของโรงเรียนตรวจตระเวนชายแดนในปีพุทธศักราช2523ที่ทรงเริ่มโครงการเกษตรเพื่อหารกลังวันในโรงเรียนเพื่อจัดอาหารเพื่อจัดหาอาหารและโภชนาการที่จำเป็นให้แก่นักเรียน และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ในพื้นที่อย่างระมัดระวังโครงการนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นรวมถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่เด็กๆขณะนี้ได้ขยายครอบคลุมโรงเรียนต่างๆมากขึ้นรวมถึงโรงเรียนในเขตเมืองและโรงเรียนในต่างประเทศบางแห่งด้วยจากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์ดรเฮนริก บาร์ l เลฟมหาวิทยายลัยออร์ฮุประเทศเดนมาร์กบรรณาธิการร่วมโครงการพันธุ์พฤกษชาติของประเทศไทยบรรยายเรื่องความร่วมมือในภูมิภาคเหนือใต้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์พฤกษชาติของประเทศไทยศาสตราจารย์ดรตันปวยยก ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์และกรรมการบริหารสวนสาธารณะแห่งชาติประเทศสิงคโปร์บรรยายเรื่องบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและศาสตราจารย์ดรสนิทอักษรแก้วกรรมการบริหารอุทยานสิงหบัดล้อมนานาชาติเิรรินทร์รและประธานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรยายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทย สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษและพิปรายโดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดจนการนำเสนอผลงานวิชาการรวมกันหนึ่งรอยเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินกลับทออพระเนรนิชศก,การวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้แก่นิชศก,การโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เทศกาลการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพกรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในทิทศการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่นำเสนอมาสจันทร์พันพฤกษาสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศและการอน,อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และอิทรศก,การของสถาบันปลูกป,ป่าและระบบนิเวศบริษัทปตทจำกัดมหาชนนำเสนอศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าปตทจากทะเลสู่ป,ป่าเขาเข้าสู่เมือง เวลา14นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระรนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุกมารีสเด็จพระรชาชดำเนินไปยังสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระรชาชดำริเขตบางพลรรัดก,กรุงเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการมูลนิธิชัยพัฒนาครั้งที่1ทับสอ6ในการนี้พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาราที่สำคัญอาทิการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในปี2566จำนวน22แปลงคิดเป็นพื้นที่รวม167ไร่60.5ตารางวารวมกรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศ60จังหวัดมีที่ดินจำนวน641แปลงรวมเนื้อที่จำนวน16,92ไร่77.32ตารางวา มูลนิธิชัยพัฒนาได้ดมที่ดินไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุณลยเดชมหาราชบรมนาถบชพิษและสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตนราชสุดาสยาบรมราชุกมารีในการเป็นฐานการขยายผลการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดส่งเสริมให้แก่เกษตรกรและชุมชนเพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการประกอบอาชีพโดยมีโครงการในพื้นที่ต่างๆประกอบด้วยภาคกลางและภาคตะวันออก36โครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ13โครงการภาคเหนือ21โครงการและภาคใต้7โครงการในปี2566 สามารถสรุปผลประโยชน์ทางตรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนด้านต่างๆอาทิด้นานการเกษตรปีที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการฝึกอบรมอาชีพในโครงการของบูลชิชัยพัฒนาทั่วประเทศกว่า24,000คนมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆกว่า2 5 0 0 0คนและงานขยายผลออกสู่ชุมชนมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า2,000คน ด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนในภาคในพื้นที่ภาคใต้และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและด้านต่างประเทศด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้แก่นักศึกษาและเก,กษตรกรในประเทศนั้นๆ ปัจจุบันมีโครงการด้านต่างประเทศในความรับผิดชอบจำนวน8โครงการใน6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีน หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนทรงเปิดงานรื่นรืรนร่ดีรำลึกเพื่อหาหรายได้สมทบทุนจัดตั้งศูนย์การแพทย์เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ด้านโสตสอนาศิก,กวิทยาและจักสุวิทยา วันนี้หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จไปยังวังรื่นฤดีเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานรื่นฤดีรำรึกซึ่งหมู่นิธิเพชรรัตสุวัฒนาจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เจ้าฟ้าเพชรรัตด้านโสตศอนาศวิทยาและจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติน่งในโอกาสครบร้อยปีนับแต่วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ และนับแต่วันประสูติสุเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสุริโสภาพนาวีและในโอกาส120ปีนับแต่วันประสูติพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6ในปี2 5 6 8เพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของรัชกาลที่6ที่ส่งวางรากฐานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยไว้ โดยสุดเดชพระเจ้าพระกินิเธอเจ้าฟ้าเพชราราชสุดาสิริโสภาพนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราราชเทวีส่งสืบสารพระราชปณิธานด้วยการพระราชทานและประทานพระอนุเคราะห์และส่งส่งเสริมงานด้านการแพทย์และการสาธรารณสุขตลอดจนงานสังคมสงเคราะห์ตลอดมา โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมภา,ายในพระตำหนักรื่นฤดีระหว่างวันที่15ถึง17ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง20นาฬิกานอกจากนี้มีนเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมุน็จพระเจ้าพัินีเธอเจ้าฟ้าเพชรชรราชสุด,ดาสิริโสภาพาณวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกวังรื่นฤดี ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะบ,บุคคลจากคณะพนันธยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และมอบปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัานเทคโนโลยีปทุมวัน วันนี้ที่ศาลลาซาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมอให้พลเอกสุรยุทธจุลานน์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอิสเรเรศรัตนาดิโลกณภูเก็ตนายกสมาคมนักศึกษาเก่า พนิชยาศาสตร์และการบรรัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะกรรมาการสมาคมจำนวน10คนข้อมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2565เพื่อทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัย สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศ,รรศารึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะพาณิชยศ,ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร,ร่วิทยาการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆเพื่อประเทศชาติ เวลา13นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารเสริมพระเกยียรติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประจำปีการศึกษา2563ถึง2565จำนวน269คนโดยในปีนี้สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีมติมอบปริญญาวิศวกรรม,มศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแก่พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรี และมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมา์แก่ผู้ทรงคนนุณวุฒิจำนวนสองคนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้ให้ออกวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสําเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์แล้ว กำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอกล่าวถึงเรื่องการทำงานให้ทุกท่านได้พิจารณาในการทำงานนั้นจะต้องทำอย่างมีหลักการทั้งนี้เพราะหลักการจะทำให้คนเรามีหลักที่ชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของงานวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนพิจารณาหาวิธีแก้ไขหากเกิดปัญหาขึ้นถ้าทำงานโดยไม่มีหลักการไม่มีสิ่งใดให้ยึดถือเป็นหลัก ก็จะไม่สามารถปฏิบัติบริหารงานให้เป็นไปนในทางที่ถูกที่ควรทําให้ยากที่จะบรรลุผลสําเร็จทั้งยังอาจก่อให้เกิดโทษเสื่อมเสียหายได้อีกด้วยบันดิตทุกคนไม่ว่าจะออกไปทํางานใดจึงควรจะได้วางหลักการไว้ให้ชัดและปฏิบัติงานโดยมั่นคงในหลักการอยู่เสมอ ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปิดสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในคณะวิศวกรรม,มศาสตร์และคณะวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมจำนวน20หลักสูตรโดยมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนการจนบุรีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กพื้นที่ชายขอบเพื่อได้รับใบประกอบวิชาชีพทำงานเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒเขตภาคเหนือประจําปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันแรกวันนี้เวลา10นาิ18นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชธมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ประจําปีการศึกษา2 5 6 3 2 5 6 4โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญา หาบัณฑิตกิติมาศแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน6คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน1 5 1 6คนมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สู่การพัฒนาทักษะท,ทางวิชาการและผลงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งการต่อยอดผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอาทิการต่อยอดผลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพอากาศนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นท้องถิ่นฟอกอากาศและห้องเรียนปลอดฝุ่นโดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปก,กรรมแห่งชาติครั้งที่68วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้นาเจรายุอิสร,รางกุลณนะอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่68 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติหอศิลป์ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่และสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยจดัดการประกวดผลงานศิลปกรรม4ี่ประเภทได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสม โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเกียรติบัตรประกาศสนิยบัตรและเหรียญรางวัลแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานคณะกรรมการตัดสินและศิลปินที่ได้รับรางวัลซึ่งในปีนี้มีศิลปินไทยส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน207คนร่วมผลงาน284ชิ้นคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆรวมจำนวน7รางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงจำนวน43ชิ้น ทัาน,นี้การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติยาวนานที่สุดในประเทศไทยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่21มกราคม2567เว้นวันจันทร์และวันอังคาร หลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรภายในหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคได้แก่มหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชนบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามลำดับ จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริตสวภา,าเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ